แม่ครับแม่แม่ฟื้นแล้วหมอครับคุณแม่พูดได้ยังครับการตอบสนองทางด้านร่างกายของคุณงามพิษค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ยังอาจจะพูดสื่อสารไม่ได้แต่ก็เริ่มเคลื่อนไหวได้แล้วลองเรียกคุณงามพิษดูอีกทีสิครับแม่ครับเดี๋ยวผมพาคุณแม่กลับบ้านนะรีบหายนะครับคิดถึงจังเลยคุณงามพิษครับคุณงามพิษครับคุณงามพิษครับผมขอถามอะไรนะครับวันที่คุณงามพิษมีอาการไส้ติ่งแตกคนขับรถของคุณงามพิษขับรถไปชนใครหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับผู้หญิงคนที่ถูกรถชนแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคือคุณแม่ของคุณหมอหยดเทียนกับคุณพรวลัยนะครับอย่าพูดแปลว่ามันคือเรื่องจริงใช่ไหมครับที่คนขับรถของคุณงามพิษขับรถไปชนผู้หญิงคนนั้นแต่แทนที่จะช่วยคุณขับรถของคุณงามพิษกลับหนีไปบอกว่าอย่าพูดแล้วจะให้ผมช่วยปิดบังอาการของคุณไปอีกนานแค่ไหนครับแล้วทำไมไม่บอกใครว่าอาการของคุณกำลังดีขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยก็เพื่อคุณยาดากับคุณนพรุตสบายใจขึ้นพวกเขากังวลกับอาการคุณมากนะครับหลังจากนี้อีกสักพักเราก็จะพาคุณงามพิษไปทำกายภาพที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้แล้วนะครับครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่ดูแลแม่ผมอ่ะครับหยดเทียนขอบคุณนะค่ะแม่เดี๋ยวคุณแม่ก็หายนะเดี๋ยวไปทำกายภาพจะได้กลับมาเดินเหินคล่องเหมือนเดิมดีไหมนอนเมื่อยไหมเนี่ยแม่ขำได้แล้วนี่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวผมหายนะผมจะเอาคุณแม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้นะครับงามพิษคะเดี๋ยวคุณจะได้ออกไปข้างนอกบ้างแล้วนะคะคุณจะได้ไม่เบื่อดีใจด้วยนะคะที่อาการคุณดีขึ้นคุณหยดเทียนครับอ้าวมีอะไรหรือเปล่าคะคุณหยดเทียนลืมโทรศัพท์ไว้ครับอุ้ยลืมไปเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะตายแล้วไม่ได้รับสายเยอะเลยนี่ฉันจะไม่ไหวอยู่แล้วนะเธออาจจะเหมือนไฟที่เผาทุกๆอย่างแต่ว่าข้างในมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพียงแค่ภาพลวงๆที่เธอสร้างมาเท่านั้น
ที่เป็นของจริงเสียใจอีกสักเท่าไหร่กี่น้ำตาไปใช้